sedimentation และก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจใน2ส่วนประกอบหลักนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับหลักการทำงานของกระบวนการตกตะกอนเร่ง activated sludge ก่อนเป็นอันดับแรกกระบวนการตะกอนเร่งหรือ activated sludgeเป็นกระบวนการการอาศัยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกแบคทีเรียหรือโปรโตซัวในการย่อยสลายดูดซับหรือเปลี่ยนรูปอินทรีย์สารต่างๆที่มีอยู่ในน้ำทิ้งให้มีค่าความสกปรกน้อยลงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหลายที่เป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการตะกอนเร่งจะถูกควบคุมการเจริญเติบโตให้อยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนละลายน้ำอยู่ซึ่งต้องมีสารอินทรีย์ที่สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและให้พลังงานในการดำรงชีพได้อีกด้วยเราสามารถเขียนอธิบายปฏิกิริยาทางชีวเคมีของกระบวนการได้ดังนี้เมื่อออกซิเจนรวมตัวกับอินทรีย์สารและจุลชีพจะก่อให้เกิดจุลชีพตัวใหม่เกิดพลังงานคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำอินทรีย์สารที่อยู่ในน้ำทิ้งจะถูกจุลชีพใช้เป็นอาหารเพื่อการเจริญเติบโตต่อไปส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นไปในอากาศส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดในขั้นตอนนี้แล้วจะไหลไปตกตะกอนในบ่อตกตะกอนขั้นที่2ต่อไปและจะมีค่าต่างๆผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนดสรุปแล้วอินทรีย์สารส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่สารอินทรีย์ต่างๆในน้ำทิ้งจะถูกเปลี่ยน